เห็นคลิปเหตุการณ์ใน TikTok นะครับที่เจ้าของร้านเสริมสวยย่านดอนเมืองเอามาเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบนะครับลูกจ้างของเขาเป็นสุภาพสตรีนะครับถูกอดีตสามีคุณผู้ชมครับบุกมาเคลียร์ปัญหาถึงที่หน้าร้านสรุปก็คือตกลงกันไม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาน้ำกรดนะครับที่เตรียมมาในขวดเนี่ยนะครับสาดเข้าใส่ใบหน้าของหญิงสาวหญิงสาวพูดบอกว่าปวดแสบปวดร้อนเป็นอย่างมากเคาะกระจกหน้าร้านให้เจ้าของร้านเนี่ยเปิดประตูแล้วตอนที่เธอวิ่งออกมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยนะฮะว่ามันมีคล้ายๆกับควันเนี่ยนะครับออกมาที่ใบหน้าของเธอซึ่งเจ้าของร้านก็บอกว่าไอ้น้ำเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆกับคนนึ่งข้าวอะครับคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นสภาพใบหน้าของเธอเนี่ยนะครับก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเราเห็นสภาพหนังบริเวณด้านหน้าแล้วก็ที่คอนะครับแต่ภาพผมมาให้ดูไม่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่ามันค่อยๆเปื่อยยุ่ยและตอนนี้หมอที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยนะครับก็บอกว่าอาการเธอสาหัสมากยังไม่สามารถให้ปากคำได้เลยคุณผู้ชมครับโอ้โหน้ำกรดมันคือน้ำกรดอะไรเนี่ยคุณผู้ชมครับสภาพใบหน้าของเธอเนี่ยเริ่มเปื่อยเริ่มยุ่ยเลยนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านผู้กำกับก็คือพันตำรวจเอกรังสรรค์สอนสิงห์ผู้กำกับการสน.ดอนเมืองนะครับบอกว่าตอนนี้ผู้บาดเจ็บยังสาหัสนะครับยังไม่สามารถให้การใดๆได้นะครับคือเรื่องของเรื่องนี่โดนสามีที่อยู่กินกันแต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับแต่ก็มีลูกกันแล้วนะครับ1คนจากนั้นเลิกลากันวันเกิดเหตุฝ่ายชายก็มาเคลียร์ปัญหาแต่ไม่ลงตัวจึงใช้น้ำกรดสาดเข้าใส่ใบหน้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านตำรวจบอกว่าเบื้องต้นนะครับสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องความหึงหวงครับเบื้องต้นจะดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายก่อนนะครับหลังจากนั้นต้องรอแพทย์อนุญาตให้ไปสอบปากคำซึ่งคาดว่าน่าจะบาดเจ็บสาหัสนั่นแหละหมอบอกขนาดนั้นก็จะต้องมีการดำเนินคดีที่หนักขึ้นนะที่หนักขึ้นตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้แต่ก็คงทราบแล้วนะครับมีรูปถ่ายมีอะไรต่างๆชัดเจนนะครับถ้าออกข่าวไม่ได้เดินทางมามอบตัวหรือขนาดนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเชื่อว่าตำรวจเองก็คงต้องรีบออกหมายจับต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นบุคคลอันตรายคุณผู้ชมครับคนที่จะทำร้ายคนอื่นถึงขนาดที่ใช้น้ำกรดเนี่ยนะครับแล้วจงใจที่จะสาดเข้าใส่ใบหน้าการสาดเข้าใส่ใบหน้าก็คือเป็นความโหดเหี้ยมอมหิตอาจจะไม่ได้แค่อยากให้ตายอะครับอยากให้ตกนรกทั้งเป็นเนี่ยคือถ้าอยากให้ตายไอ้คดีแบบนี้ทั่วไปก็ยิงกันก็แทงกันตายนะครับแต่แบบนี้น้ำกรดตั้งใจสาดเข้าใส่ใบหน้าต้องการให้ตกนรกทั้งเป็นต้องการให้เสียโฉมต้องการให้ทรมานทั้งสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจคนประเภทแบบนี้ซาดิสมีความอาฆาตแค้นเพราะฉะนั้นตำรวจต้องรีบออกหมายจับแล้วก็ดำเนินการจับกุมตัวโดยทันทีนะครับคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นต่อข่าวสารนี้ว่าอย่างไรกันบ้างครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy New นะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือและก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับเราสั่งเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิดชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคยทานมาบ้างหรือไม่สำหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับ1ชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงฮังเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้อั่วก็บอกตรงนั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทำไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวร์นะครับ
สั่งเข้ามาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทำเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่พูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับหากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดแล้วชื่นชมว่าอร่อยมากเนี่ยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองน่านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับเอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่พอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้งการพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากที่จะเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงานซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทำข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ำพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคำนะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับแพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ